คุณลูกค้าเอจะขอสอบเลื่อนชั้นนะคะได้เลยค่ะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจุลด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อณัชยากินตนารุ่งโรจน์อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นผู้คบคุ้นสวนป่านาบุญสองค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาวิชารามอริยปัญญาตรีชั้นปีที่1ค่ะเข้ามาตั้งแต่ปลายปี64อะค่ะจะขอเลื่อนชั้นเป็นขึ้นเป็นชั้นที่สองอะค่ะก็จากที่ว่าก่อนที่ตัวเองจะเข้ามาในค่ายอะค่ะก็จะเป็นคนอารมณ์ร้อนนางเวแล้วก็ที่อาจารย์ว่าชั่วช้านานๆนะคะคือมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เห็นประโยชน์จากการที่ได้คบแล้วก็เคารพมิตรดีค่ะจากการที่มีโอกาสได้เข้าไปลดละเลิกกิเลสในโรงเรียนของหนูอะค่ะก็ทำให้เห็นว่าตัวเองมีการพัฒนาขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นในเรื่องทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจก่อนเลยนะคะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอ๋จะเป็นคนที่แบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำงานเก็บเงินได้มาก็จะซื้ออย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงอะไรอะค่ะแล้วก็จะชอบในสิ่งที่สวยๆงามๆแต่พอได้มาส่งกิเลสกับครูแล้วก็ได้ฝึกทําโจทย์แล้วก็ได้ฟังการบ้านจากครูอะค่ะก็มันมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้อะค่ะมันค่อยๆหายไปมันค่อยลดลงแล้วอยู่ๆมันก็มีความรู้สึกทําไมเดี๋ยวนี้จากที่พอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บกิเลสมันดิ้นมันจะพาเราไปตลาดนัดเพื่อที่จะไปเดินซื้อเสื้อผ้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าพอเสาร์อาทิตย์มันก็แค่เสาร์อาทิตย์ไปตลาดเราไปซื้อแค่ของกินไม่คิดที่จะซื้อมีความรู้สึกว่ามันดีนะมันเหมือนกับว่าเราพัฒนาขึ้นแล้วก็มันหายไปได้จากการที่แบบว่าเราเป็นคนรักสวยอะค่ะชอบแก้ใส่เครื่องประดับนู่นนี่ก็คุณลูกบอกว่าลองสิเอจ้าเอะลองปลดปล่อยตัวเองที่เราใส่อยู่อะทําได้ไหมทันทีค่ะพอครูรู้บอกเอถอดหมดเลยค่ะต่างหูสร้อยคอกําไรถอดหมดเลยแล้วก็มาตัดผมค่ะตัดผมเมื่อก่อนนี่จะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะฉันต้องตัดผมสวยๆแบบยังต้องแบบยังต้องยังงัดสวยก็มาลองตัดค่ะได้แรงเหนี่ยวนําจากตรงปุยค่ะตัดเกรียนเลยค่ะตัดผมเกรียนเลยก็ถ้าผลเกรียนก็มันไม่ตายนี่นามันแค่กิเลสแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ตายก็เห็นว่าเราก็กล้าที่จะออกไปไหนได้โดยที่หัวล้านเมื่อใครถามเราก็บอกว่าอ๋อก็ถามว่าไปบวชชีมาเหรออ๋อเปล่าพี่ไม่ได้บวชแต่ลองดูว่าตัดผมสั้นแล้วใจมันเป็นยังไงแล้วก็พอเข้าค่ายบวชอุโบสถศีลนะคะท่านสมณะบอกว่าอ๋อยมไปบวชมาเหรอบอกไม่ได้บวชกับท่านเอ๋อยากลองตัดแล้วท่านก็บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือยมบวชใจใช่ไหมบอกใช่ค่ะก็เลยได้ใช้คําของท่านสมณะอะค่ะที่จะไปบอกคนอื่นแล้วคนอื่นก็ถามว่าอ๋อเอลองบวชใจดูอะค่ะว่าเอยังยึดติดกับทรงผมตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็ที่เขาถามมาช่วงหลังก็คือเราไม่ยึดติดเขาค่ะก็ไม่โกรธเขาไม่ไปเพ่งโทษเขาว่าเฮ้ยมาถามฉันอย่างนี้ทําไมเพราะเอก็ทํามาเอเคยทํามาเวลาคนอื่นเขาตัดผมเอก็เคยถามแบบนี้มันก็เลยคิดได้ใช่นี่คือสิ่งที่เราทํามาแล้วก็จากการที่แบบได้โจทย์ในเรื่องลูกอกตัญญูอะค่ะก็มาทําปฏิบัติกับพ่อแม่ก็มาดูแลพ่อแม่มากขึ้นก็ทําให้มีความรู้สึกว่านางเวลดลงค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเราเบิกบานค่ะว่านางเวเราเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มที่จะเอานางเวออกไปอะค่ะแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีบ้างนิดหน่อยก็พักเพียรต่อไปค่ะครูค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุยิคน่ดะีกับอาจารย์เอ๋นะคะได้ทดลองเนาะมีโอกาสทดลองเนี่ยหลายท่านยังไม่ได้ลองนะคะว่าถ้าตัดผมแบบนี้แล้วเนี่ยจะไปไหนมาไหนยังไงแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งแวดล้อมของแต่ละท่านที่จะทำได้ทำไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะค่ะและสิ่งที่เราได้รับจากการที่เข้ามาในหมู่นี่ค่ะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราแล้วหมู่ก็ได้เห็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับหมู่ด้วยนะคะเวลาเจ๊เอเอาเรื่องราวมาส่งอันบ้าน
หรือว่ามาให้หมู่กลุ่มหรือสมณะหรือกลุ่มของเราได้ช่วยกันเนี่ยไม่ใช่จะได้ประโยชน์เฉพาะเราก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปของหมู่ด้วยบางทีหมู่ก็อาจจะมีแบบนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสตั้งคำถามหรือบางทีไม่ได้สงสัยแต่พอมีผู้ที่สงสัยเนี่ยขึ้นมาอ้อเราก็มีสภาวะแบบนั้นเหมือนกันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะการอยู่ในหมู่เราจะไม่ใช่ได้แค่ประโยชน์ตัวเราเราจะให้ประโยชน์หมู่ได้ด้วยค่ะสิ่งที่เราทำไม่ว่าเราจะเป็นผู้เรียนหรือเป็นผู้แลกเปลี่ยนเนี่ยทั้งหมดนี้น่ะก็เป็นกุศลของเราขณะเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้ที่จะได้รับคำชี้แนะด้วยใช่ไหมคะในการที่ค่จะะนำไปปฏิบัติค่ะค่ะยินดีค่ะเจ๊เอ๋ค่ะเลื่อนชั้นจากชั้นไหนไปชั้นไหนนะคะชั้นปีที่1ขึ้นปีที่2ค่ะค่ะปี1ไปปี2นะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะครูสาธุค่ะค่ะต่อไปเชิญ